าศที่ช่อง3หนองแขมเช้านี้นะครับคึกคักไปด้วยนักข่าวจำนวนมากครับที่มาทำข่าวพิธีบวงสรวงละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ของค่ายบรอดคาสต์ไทยเทลวิชันเรื่องบางระจันซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้จัดพี่หน่องอรุณโอชาพานุพันธ์ได้ระดมนักแสดงคุณภาพมากฝีมือมารับบทเป็นตัวละครหลักมากกว่า50ตัวละครเสริมทับด้วยนักแสดงประกอบอีกกว่านับร้อยชีวิตที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักและสนามรบในละครเรื่องนี้ครับเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของทางช่อง3ที่ได้รับความสนใจจากแฟนละครตั้งแต่มีข่าวว่าจะถูกนำมาสร้างซึ่งตอนนี้ก็สมการรอคอยแล้วนะครับเพราะค่ายบรอดคาสต์เริ่มเดินหน้าถ่ายทำละครเรื่องบางระจันกันไปบ้างแล้วก่อนที่จะถือฤกษ์ดีวันนี้ทำพิธีบวงสรวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งเหล่านักแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กก็มากันพร้อมหน้าโดยเฉพาะในเวอร์ชันนี้นะครับหลายคนให้ความสนใจกับตัวละครรุ่นใหม่ที่คนไทยอาจจะยังไม่เคยเห็นในบางระจันเวอร์ชันอื่นอย่างคู่พระนางเต้ยพงศกรวาวานิชารีที่มารับบทเป็นไอ้ทับกับแฟนที่ฝ่ายชายคุ้นเคยกับละครแนวนี้มาแล้วจากการถ่ายทำละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์แต่ฝ่ายหญิงบอกบทของแฟนนี้เป็นงานหนักที่ท้าทายเพราะต้องเล่นตั้งแต่แฟนยังเด็กจนกระทั่งโตเป็นสาวครับมันเป็นเสน่ห์ของคนสมัยก่อนซึ่งมันไม่มีจริตไม่มีแบบว่าต้องมาแอคโพสท่าถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลายิ้มก็คือจะยิ้มด้วยความจริงใจความบริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเสน่ห์ของตัวละครซึ่งแบบรู้สึกดีมากที่ได้เล่นบทดีๆอย่างเงี้ยค่ะจารึกในหัวใจเลยครับว่าได้เล่นเรื่องนี้ครับเรื่องบางระจันคือมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วถ้าเราได้เล่นและอีกอย่างผมก็ได้เล่นเรื่องประวัติศาสตร์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วทำให้ผมแบบยิ่งมีความรักชาติยิ่งอยากจะถ่ายทอดให้คนไทยได้รู้ว่าแบบกว่าจะได้พื้นแผ่นดินนับวันนี้มันผ่านอะไรมาบ้างครับนอกจากนี้ยังมีคู่อื่นๆที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักท่ามกลางสงครามทั้งคู่ของไอ้ขาบเพชรกฤตกับเฟื่องต่างกันนรันคู่ของใจหรือองนายสายสืบจากพม่าอาร์ตประสุดที่มาหลงรักสาวชาวไทยสบายนุ่นศิรพันธ์รวมถึงคู่ของนายกองสังปั้นจันทร์ปรมะกับจวงโบสาวิตรีที่ทุกคู่ต่างการันตีว่ากว่าจะลงเอยกันได้ต้องผ่านบทพิสูจน์รักท่ามกลางสนามรบมากมายนอกจากนี้ยังมีนักแสดงรุ่นเก่าทั้งเต๋าสมชายที่มารับบทนายทองเหม็นทองขาวพัชโชคชัยในบทเสือปิ่นและนักแสดงมากฝีมืออีกคับข้างมาเสริมทัพความยิ่งใหญ่ในละครเรื่องนี้ส่วนในเรื่องการถ่ายทำผู้จัดพี่หน่องอรุณโอชาและพี่ใหม่ภวัตผู้กำกับบอกว่าเท่าที่เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำไปก็พอใจกับภาพที่ออกมาซึ่งละครเรื่องนี้ไม่ได้เน้นแค่การรบแต่ตั้งใจสอดแทรกเรื่องรักทั้งระหว่างหญิงชายและระหว่างคนไทยด้วยกันอีกด้วยครับอยากให้ได้ชมจริงๆค่ะบางระจันนอกจากความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นอิงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความซาบซึ้งอีกมากมายรวมทั้งรักระหว่างรบด้วยพออ่านบทเราก็ซึ้งแล้วแล้วก็ยิ่งนักแสดงทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยหลังจากที่ได้อ่านบทแล้วบอกว่าซึ้งพี่ซึ้งรักแผ่นดินยกขึ้นรักพวกพ้องมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นคือจุดประสงค์ที่เราอยากทำละครเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจสุดๆที่ได้ทำละครเรื่องบางระจันละครบางระจันจะเริ่มเดินหน้าถ่ายทำกันต่อในสัปดาห์หน้าโดยจะเก็บฉากที่ถ่ายทำกันที่สตูดิโอหนองแขมให้เสร็จจึงจะย้ายโลเคชั่นไปเก็บอีกหลายฉากในต่างจังหวัดทั้งที่กาญจนบุรีและสุโขทัยครับธนภูมิเท้านอกรายงาน